แค่ใช้กระเทียมสดแบบนี้สามารถกำจัดพยาธิและล้างพิษออกจากร่างกายของคุณด้วยวิธีง่ายๆลองมาดูกันเลยนะคะ กระเทียมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมันสามารถใช้เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมและกระเทียมยังได้ถูกนำมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพมานานหลายศตวรรษอีกทั้งยังนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารที่แสนอร่อยอีกด้วยเช่นกันมันช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารทุกจานของคุณและคุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในสลัดไข่เจียวหรือพาสต้าซอส การรับประทานกระเทียมดิบให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดมันจะช่วยกำจัดพยาธิในร่างกายออกจากตัวคุณเพื่อช่วยกำจัดยีสต์และเชื้อพยาธิเพียงคุณสับกระเทียมสดประมาณ1-2กลีบและผสมกับน้ำหนึ่งแก้วดื่มก่อนมื้ออาหารหรือทานสดๆดหช้อนโต๊ะโดยนำไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นิดหน่อยกระเทียมสดหนึ่งกลีบและหอมแดงหนึ่งหัวบริโภคเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้กระเทียมยังช่วยล้างพิษทั้งหมดออกจากร่างกายของคุณและช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นเพียงคุณหั่นกระเทียมสดทิ้งไว้และปล่อยให้กลิ่นมันลอยอยู่ในอากาศภายในห้องของคุณคุณสามารถใช้กระเทียมสดเพื่อรักษาสภาพร่างกายของคุณได้ดังนี้ 1. ปัญหาของระบบภูมิคุ้มกัน 2. ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ 3. การติดเชื้อทางเดินอาหาร 4. การติดเชื้อทางเดินหายใจ 5. ปัญหาผิว 6. พยาธิ 7. ริ้วรอย 8. การล้างพิษ 9. ความดันโลหิตส,สูง 10. โรคก,กระดูกพุน 11. โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมมันคงไม่ทำให้คุณเสียเวลามากนักหากต้องเพิ่มกระเทียมลงไปในเมนูโปรดของคุณในเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันจะช่วยทำความสะอาดร่างกายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำจัดสารพิษทุกประเภทออกจากร่างกายและยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่รุนแรงให้กับคุณได้อีกเช่นกัน สวัสดีค่ะ